ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายนะครับเป็นของใช้ให้ยึดเป็นของใช้เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดสะดวกและสบายเป็นเรื่องทุ่นแรงโอเคไหมทุ่นร่มทุ่นแรงแล้วก็ให้ความสะดวกสบายแต่เชื่อมั่นว่าไม่ได้ให้ความปลอดภัยนะฮะทั้ง3สาขา4สาขาเคมีชีวะและฟิสิกส์นะฮะจำนะครับพวกนี้ค่อยๆจำเล่นๆก่อนดูก็ลองมาไขควนกับตัวเราเองดูซิว่ามันเข้ากันได้ไหมหรือว่าคนละมิติคนละภาคส่วนประมาณนั้นครับผมก็พยายามจับแยกให้นะว่าวิทยาศาสตร์ควรอยู่จุดไหนของชีวิตของเราก็ย้ำนะ1เป็นเครื่องผ่อนแรงวิทยาศาสตร์2เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเปิดไฟเนี่ยมันสบายนะถ้ามันไฟมันมืดก็เปิดไฟนะปลอดภัยไม่เดินตกรุ่นนี้นั่นนะครับจริงทางลึกนะฮะอันตรายนะครับทางลึกจะอันตรายจริงพวกคลื่นมือถือมือถอยพวกนี้นะฮะสบายนะครับรวดเร็วทันใจแต่ลึกให้เกิดอันตรายนะครับคลื่นมือถือมือถอยขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้มิฉะนั้นแล้วเราก็จะไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของวิทยาศาสตร์ของคลื่นครับคลื่นครับพอเวลาตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์ที่เป็นคลื่นก็จะทำให้ร่างกายสุขภาพร่างกายไม่ดีเจ็บปวดไหล่ปวดอะไรผมเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับโรคคนนั้นทางการแพทย์จะเรียกออฟฟิศซินโดรมลุงออกบอกว่าโรคไฮเทคคือโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ทางด้านเคมีเอาไม่อยู่นั่นเองเขาไม่อยู่กับแววกำจัดไม่ได้หมดนะครับก็บรรเทากันไปนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็มาตกตะกอนนอนก้นทำให้ตาไตไปตับไปประมาณนั้นครับโอเคผมดูท้องฟ้าโอเคจากมืดครึ้มก็เป็นดังๆแล้วก็แปลว่าก้อนเมฆเป็นก้อนๆพอให้เห็นได้เปล่าปลายนะครับก็ค่อยๆทำกันไปครับได้แต่เราเท่านั้นนะฮะโอ้มีได้ไหมไม่น่าจะมีอีกแล้วเนาะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไม่น่าจะมีแล้วล่ะอะไรอีกเป็นไงล่ะลุงจะไปไงลุงงอกเอ้ยเริ่มต้นกดอะไรใหม่ได้ไหมเนี่ยโอเคกดเฟซใหม่สิไม่หือไม่อือสิละออฟก่อนปิดชั่วใหม่ปิดก่อนเปิดไหมเอาละกดดูสิมาใหม่ไหมเมื่อกี้รีเซ็ตนะฮะดูสิอ้าวมาเห็นแต่ลุงออกตัวในคางไงคว้างหน้าจอไงเนาะดูสิไปไงโยมหืมไปไงมาไงไม่หือไม่หือแล้วเหรอเอ้าหายใจเอ้ามาเหมือนเดิมแล้วถ้าสะดวกแล้วช่วยโทรโอเคเข้าใจครับดูถ่ายทอดสดเลยของบ้านเราดูทีวีนะครับตกลงพอไหมนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมีอะไรที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนะฮะถึงเวลาบ้านใครบ้านไม่รู้ฟังทันหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยผมก็ใส่เกียร์ห้าพูดถ้าฟังทันคนที่คุ้นเคยกับเสียงกะละมังตกจากที่สูงก็น่าจะทันนะเนาะถ้าคนไม่เคยก็คงไม่ทันไม่ว่าอะไรกันโอเคมาทางด้าน YouTube นี่ครับเฟซเหรอเนี่ยเป็นหน้าเฟซใช่ไหมอ๋อหน้าเฟซก็หน้าเฟซโอเคครับโอเคเอาละไม่มีใครถามใครถ่ายเนาะเนี่ยใจเต้นแรงค่ะพลังงานเสียงอ๋อมาจากพลังงานเสียงหรือเปล่านะครับค่อยๆควบคุมคำหายใจงับอากาศครับงับอากาศเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะในระหว่างนี้ให้ตัวเองมีพลังงานในส่วนตัวมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วจะมีพละกำลังร่างกายดี
อาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะคลี่คลายและหายไปในที่สุดนะฮะพลังงานตรงนี้เป็นการค้นพบโดยส่วนตัวและสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดแล้วล่ะครับนะงับอากาศกลั้นนานยิ่งนานยิ่งดีนะให้มันทะลุทะลวงไปถึงไหนนู่นนะครับแล้วจะมีคำตอบเองครับในเรื่องสุขภาพร่างกายจะปลอดโปร่งและสบายสบายตัวง่วงนอนแล้วพอโอเคโอเคนะตกลงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะผมพยายามดูอยู่แล้วว่าจะมีคำถามสอดแทรกมาไหมจะได้อธิบายต่อยอดให้กับกันและกันในข้อความสงสัยระหว่างตอนนี้นะครับส่วนการติดตามข่าวสารนะของ13ชีวิตนั้นนะฮะก็ดูไปแหละครับนะฝ่ายเราก็ดูเหมือนกันดูเขาดูเรานั่นนะครับแล้วเขาล่าสุดขนาดนี้เพียงใดก็โอเคนะแต่ภารกิจของหมอหลายเมฆหยุดฝนนะครับอย่าลืมครับเป็นภารกิจหลักนั้นก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตไปนู่นนี่นั่นเห็นนี่เนี่ยก็เล่าสู่กันฟังตามเหตุปัจจัยแท้จริงนะครับโอเคก็ถือว่าน่าพอนะครับสำหรับหน้าจอบ้านใครบ้านใครนะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกชอบอะไรก็ขอให้ประกอบไปตามอัธยาศัยมีความแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอแล้วพอเด้อสุขเถิดสุขเถิดเช้าประชานะครับใครสอนทั้งงอกงอกลุงงอกลุงงอกแม่ลุงงอกลุงงอกอะไรกันประเภทมนุษย์เกินบ้าแล้วกันนะบางคนที่ฟังไม่ทันก็พ่ำเพ้อมั่งนะฮะก็มนุษย์เกินบ้าไปเงี้ยครับก็จับประเด็นเอาอะไรที่มันยังบ้าอยู่หรือว่าอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนะโอเคนะเอาล่ะจะเป็นการถ้าจะเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและหรืออากาศ